พร้อมช่วยบิ๊กต้นยินดีกัมพูชาส่งทีมร่วมแข่งรักบี้อาเซียนบิ๊กต้นนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับกัมพูชาสู่ครอบครัวรักบี้อาเซียนโดยมีมาเลเซียลาวฟิลิปปินส์พร้อมช่วยเหลือพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยประวิตรมนเสรีนุสรอุปนายกสมาคมในฐานะประธานจัดการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน C7Sให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันที่โรงแรมเมเปิลบางนาโดยมีไทยสิงคโปร์มาเลเซียลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาและไต้หวันทั้งนี้พันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะได้เชิญตัวแทนทีมมารับประทานอาหารพร้อมพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาวงการรักบี้อาเซียนไปพร้อมๆกันโดยในที่ประชุมบิ๊กต้นได้กล่าวว่าศึกรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน C7S มีความสำคัญต่อพวกเราชาวอาเซียนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีการบรรจุกีฬารักบี้ในศึก4เกม2สมัยติดต่อกันเท่ากับว่าไม่มีการแข่งขันรักบี้7คนอย่างเป็นทางการในโซนอาเซียนนานถึง4ปีจึงทำให้เป็นเหตุผลสำคัญที่ไทยจำเป็นต้องจัดแข่งรักบี้รายการนี้ขึ้นร่วมกับสิงคโปร์ส่วนไต้หวันแม้จะเป็นประเทศนอกอาเซียนแต่ก็เดินมาเข้าร่วมแข่งกันกับเราถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่จะได้แลกเปลี่ยนกับทีมรักบี้จากนอกอาเซียนและที่สุดไปกว่านั้นคือพวกเรายินดีต้อนรับกัมพูชาเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมรักบี้อาเซียนและทุกชาติก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ทีมรักบี้เขมรพันตำรวจโทกุลทนยังกล่าวต่อว่าในส่วนของไทยนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะช่วยเหลือวงการรักบี้ของกัมพูชาถ้าอะไรที่รักบี้ไทยช่วยเหลือได้ไทยก็พร้อมเต็มที่และอยากเห็นทีมกัมพูชาส่งทีมรักบี้มาแข่งขัน4เกมในปี2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพขณะที่ส้มโสข้านายกสมาคมกีฬารักบี้ของกัมพูชาที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมรักบี้ที่เดินทางมาพร้อมกับคณะนักกีฬาได้เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ทุกชาติให้การต้อนรับทีมรักบี้กัมพูชาเป็นอย่างดีซึ่งทางกัมพูชานั้นยังขาดทั้งอุปกรณ์รักบี้ที่ได้มาตรฐานขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและขาดเรื่องคำแนะนำเรื่องกฎกติกาที่อัปเดตในทุกๆปีซึ่งที่กล่าวมานี้ก็อยากให้ไทยช่วยเหลือส่วนประเด็นที่กัมพูชาไม่บรรจุกีฬารักบี้ในซีเกมนั้นส้มโสข้าได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมหากว่าตนได้รับตำแหน่งก่อนที่ซีเกมจะเริ่มขึ้นสัก 6-8 เดือนตนก็จะทำทุกทางเพื่อผลักดันให้มีการแข่งขันรักบี้ในซีเกมที่กัมพูชาให้ได้เพราะถ้ามีรักบี้ในซีเกมที่กัมพูชาก็จะทำให้ทีมรักบี้กัมพูชาได้เรียนรู้จากประเทศอื่นๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้กับทีมรักบี้กัมพูชาสุดท้ายนี้ในอีก2ปีข้างหน้ากัมพูชาจะส่งทีมรักบี้มาแข่งซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนด้านผลการแข่งขันกีฬารักบี้7คนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ C7S วันที่20พฤษภาคม2566ที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังของทีมชาติไทยประเภททีมชายรอบแรกไทยแพ้ไต้หวัน 5-14 จุดไทยชนะลาว 54-0 จุดส่วนทีมหญิงรอบแรกไทยชนะสิงคโปร์ 36-0 จุดไทยชนะลาว 47-0 จุดสำหรับศึกรักบี้7คน C7S ได้รับการสนับสนุนจัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนบริษัทกีฬาสปอร์ตจำกัดบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนและ7ฟิตเนส CR ภาพรักบี้โฟโต้ไทยแลนด์สมาคมทนายแถลงก้าวไกลต้องได้เสียงหนุนจากสว.ดีกว่าส.ส.รับฟังความคิดเห็นต่างสมาคมทนายความแถลงการก้าวไกลต้องได้รับเสียงหนุนจากสว.เผยต้องยอมรับฟังความคิดเห็นต่างทำให้สว.เชื่อมั่นว่าจะพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าได้เมื่อวันที่20พฤษภาคม66นายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยออกแถลงการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยความว่าสังคมไทยกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มการเมืองระหว่างฝ่ายที่ถูกเรียกว่าอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมประชาธิปไตยผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการให้พรรคการเมืองจากฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยได้เข้ามาบริหารประเทศเช่นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ยึดอำนาจและบริหารประเทศมากว่า8ปีนั่นคือเจตจำนงทางการเมืองที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่ทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพพรรคก้าวไกลซึ่งได้รับเสียงเป็นอันดับหนึ่งจึงมีความชอบธรรมที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเริ่มจากการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า376เสียงจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.เพราะหากต้องรวบรวมเสียงจากส.ส.ให้ถึง376เสียงจะทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอจนตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้ซึ่งไม่เป็นผลดีและประชาชนจะเสียประโยชน์ดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงมีหน้าที่สำคัญคือการผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องกระทำด้วยท่าทีที่เป็นมิตรประกอบกับยอมรับฟังความคิดเห็นในมุมสะท้อนต่างๆจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่มีความเห็นต่างไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งเพิ่มโดยจะต้องทำให้สว.อีกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีความสามารถที่จะนำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าและจะนำพาประเทศออกจากหล่มความขัดแย้งทางการเมืองที่เผด็จการสร้างทิ้งไว้โดยจะไม่เป็นผู้สร้างความขัดแย้งเสียเองขณะเดียวกันสว.ซึ่งมีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่จะต้องตระหนักว่าความชอบด้วยกฎหมาย legality เพียงอย่างเดียวแต่หากปราศจากความชอบธรรม legitimacy จะไม่สามารถนำมาซึ่งการยอมรับ
แต่กลับจะทำให้เกิดความขัดแย้งขยายเพิ่มมากขึ้นทุกฝ่ายจึงต้องตระหนักว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้ทั่วโลกและคนไทยเห็นว่าประเทศไทยมีความเป็นอารยะสามารถเปลี่ยนผ่านฐานอำนาจทางการเมืองได้อย่างราบรื่นและสันติเพราะทุกฝ่ายเคารพการตัดสินใจของประชาชนจะนำมาซึ่งความมั่นใจซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาของประเทศเพราะไม่มีประเทศใดบนโลกใบนี้ที่สามารถพัฒนาได้ท่ามกลางความขัดแย้งของคนในชาติI'm not afraid to die.